รู้หรือไม่ว่าการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้ประโยชน์มากกว่าความมั่นคงด้านพลังงานกว่า40ปีที่ประเทศไทยมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเลรวมถึงพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียแม้ว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสร้างความสะดวกสบายในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนแต่การประกอบกิจการปิโตรเลียมนั้นยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้สร้างรายได้ให้กับประเทศโดยรูปแบบของรายได้หลักๆคือค่าภาคหลวงซึ่งมีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมของประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมซึ่งจัดเก็บโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลังรวมแล้วปีละนับแสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินสำหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภครวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยรายได้ในส่วนของค่าภาคหลวงนั้น 40% จะส่งเข้าคลังเพื่อเป็นงบประมาณแผ่นดินส่วนอีก 60% จะถูกนำไปจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นงบพัฒนาท้องถิ่นโดยแบ่งเป็นจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดที่มีการผลิต 20% จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ที่มีการผลิตในสัดส่วน 20% จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดที่มีการผลิตในสัดส่วน 10% จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นๆทั่วประเทศในสัดส่วน 10% สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนการประกอบกิจการปิโตรเลียมทำให้คนไทยจำนวนมากมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงอีกด้วยเพราะคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 90% นั้นเป็นคนไทยอาทิเช่นวิศวกรปิโตรเลียมวิศวกรควบคุมการผลิตนักธรณีวิทยานักบัญชีและนักกฎหมายเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้สร้างประโยชน์ขึ้นสู่สังคมในรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสริมสร้างอาชีพพร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลในอ่าวไทยเช่นโครงการปะการังเทียมปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลธนาคารปูม้าส่งเสริมเงินทุนร้านค้าและสหกรณ์ประมงพื้นบ้านการจัดหาอุปกรณ์ในการทำประมงตลอดจนการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรักษาแหล่งอาหารและสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นโดยทุกๆโครงการทุกๆกิจกรรมที่คืนสู่ชุมชนจะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างสมดุลเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่าทุกมิติของประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่เป็นทรัพยากรของแผ่นดินนั้นจะถูกส่งต่อเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคไปจนถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานคู่ขนานรักสิ่งแวดล้อมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน